สวัสดีค่ะนักทุนค่ะก็กลับมาเกาะติดสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยในวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะคะก็ต่อเนื่องกันตลาดหุ้นไทยยังตกอยู่นะคะด้วยปัจจัยภายในประเทศนั่นเองนะคะดังนั้นเองในวันนี้ซึ่งจริงๆแล้วเราก็จะมีข้อมูลของทางด้านท่านเทพคำนวณนะคะก็จะมาคำนวณข้อมูลให้กับนักทุนอย่าพลาดนะคะสำหรับเรื่องราวกับท่านเทพคำนวณตรงนี้นะคะท่านเทพสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่ม่อนแล้วก็คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับผมครับท่านเทพเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ตลาดวันจันทร์เกิดอะไรขึ้นฮะตลาดตามดาวแล้วจะเจอดาวอะไรต่อไหมคะท่านเทพดาวอะไรนะครับคือเราก็เตือนนะครับมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลปลายเดือนกันยานะครับในสัปดาห์สุดท้ายนะครับว่าเฮ้ยขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะของการขายนะแล้วก็ขายต่อเนื่องเลยแล้วก็ให้นั่งดูว่าต้นเดือนตุลาเนี่ยสัปดาห์แรกมันจะเกิดอะไรนะครับปรากฏว่าตลาดมันขึ้นสัปดาห์แรกนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรียกว่าโอ้ถ้าไม่มานี่แย่เลยนะครับเพราะว่าลงมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยังลงเรียกว่าเป็นการลงที่รุนแรงนะครับเป็นสัญญาณเตือนเป็นสัญญาณเตือนที่ต้องระวังนะครับเพราะว่าอย่างที่เคยเรียนไปนะครับในตัวของดาวอาทิตย์นะครับที่มันเข้าเรือนที่6เนี่ยมันเพิ่งบอกแค่ภาพระยะสั้นเท่านั้น uh-huh. นะครับมันยังเหลือดาวพฤหัสนะครับ ที่ยังเรียกว่าออกจาก5วิ่งเข้าหา6ตามดาวอาทิตย์ที่มันเพิ่งกำลังเกิดขึ้นเนี่ยครับ เพราะนั้นภาพใหญ่ของตลาดในตอนนี้เนี่ยดูไม่ดีเลยครับอ๋อเหรอเหรอครับ50จุดนี้ก็ยังเริ่มต้นใช่ไหมเป็นจุดเริ่มต้นโอ้จริงเหรอครับรู้สึกอย่างนั้นครับจะบ้าเหรอรู้สึกได้ไงคะท่านเทพท่านเทพดูดาวให้หน่อยสิครับผมในแง่ของตำแหน่งของดาวนะครับอย่างที่เราเคยบอกไปนะครับเดี๋ยวไปดูดาวกับท่านเทพนะนะครับนะครับแปะดูดาวเตือนไว้แล้วนะครับเราก็เตือนเอาไว้แล้วนะครับว่าตลาดเนี่ยในช่วงเรียกว่าปลายเดือนนะครับกันยามันจะดูไม่ค่อยดีนักนะครับก็เรียกว่าให้หนีมาต่อเนื่องนะครับก็เรียกว่าไม่รู้ว่าหนีทันหรือเปล่านะครับเพราะว่าตลาดมันลงยากนะครับแต่ว่าพอมันลงมาแบบนี้ก็เป็นสัญญาณที่เรียกว่ายืนยันได้นะครับว่าตอนนี้มันอันตรายแล้วนะครับอันตรายแล้วก็คิดว่าจุดตรงนี้นะครับยังเรียกว่ายังสามารถหนีออกมาได้นะครับยังถอยออกมาได้นะครับเพราะว่าถ้าเราดูนะครับในตัวของเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับค่ะตอนนี้ดาวกำลังหมุนท่านเทพจับดาวของเซตตลาดหุ้นไทยนะฮะใช่ครับใช่ครับเราต้องไปดูวันที่ตัวของเซตอินเด็กซ์ก่อนนะครับที่เราเรียนไปนะครับในตัวของอาทิตย์เนี่ยมันเข้าเรือนที่6นะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับพฤหัสเนี่ยมันกำลังจะเดินหน้าเข้ามาตามนะครับค่ะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยมันเตือนเราแล้วเฮ้ยอาทิตย์เนี่ยเข้ามาละนะครับพฤหัสเตรียมจะเข้านะครับซึ่งจะเข้าจริงเนี่ยก็ประมาณช่วงเดือนธันวาOh. นะครับช่วงเดือนธันวาแล้วมันจะเป็นภาพที่ใหญ่นะครับเพราะนั้นแนวโน้มของตลาดเนี่ยน่าจะเป็นเรียกว่าไซด์เวย์ดาวนะครับไซด์เวย์ดาวในภาพใหญ่นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเรียกว่าต่อจากนี้ไปนะครับจนถึงช่วงปลายเดือนเนี่ยก็ไม่ซึมเรียกว่าซึมลงนะครับซึมแล้วก็ลงครับผมอ่ะนี่คือดาวที่ท่านเทพดูใช่ไหมสำหรับตลาดหุ้นไทยครับแล้วท่านเทพดูดาวเสร็จแล้วท่านเทพจะไม่ไปดูเทคนิคอลเหรอคะเทคนิคอลนะครับในตอนนี้นะครับสำหรับตัวของไม่ต้องสอดคล้องกันตลาดว่าจริงไม่จริงตลาดนะครับก็หลุดนะครับ 1,480 จุดลงมาเนี่ยเรียกว่าภาพมันก็เป็นในเชิงลบแล้วนะครับเพียงแต่ว่า 1,450 ที่ลงไปทดสอบเนี่ยมันมีดีดนะครับแต่ว่าแนวต้านตอนนี้จะเยอะเลย1465 1485นะครับเป็นแนวต้านนะครับซึ่ง1485เนี่ยตอนนี้มันจะเรียกว่าขึ้นไปถึงตรงนั้นเนี่ยถ้าถึงก็ขอขายตรงนั้นแล้วมันถึงไหมล่ะมันถึงยากอะครับนะครับเราจะให้มีเวลาขายเหรอท่านเราให้ขายไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเหนือ 1,500 ขึ้นมาเราก็บอกให้ขายนะครับค่ะตอนนั้นมันกำไรไงท่านก็ขายทำกำไรเสียดายตอนนั้นอ๋อเสียดายแหละครับก็ตอนนี้เริ่มขาดทุนให้เราเห็นแล้วนะครับหนีทันนะทันตรงไหนอะก็มันมีโอกาสที่จะซึมแล้วก็ลงมันจะอึดอัดนะครับทันตรงไหนพี่อยากรู้อะทันตรงไหนก็ที่มัน 1,400 นะมันมีโอกาสที่จะขาดทุนได้มากกว่านี้ครับโอ้จริงเหรอครับจริงอะครับเราก็พยายามเตือนมาเกือบเดือนแล้วนะครับตั้งแต่ลงแรงๆเนี่ยเราไม่กลัวถูกไหมครับเราก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวเดือนกันยามีฟื้นแน่ๆนะครับพอมันฟื้นมาให้เราหนีแล้วพี่ยังไม่หนีเหรอพี่
ใครจะไปรู้ล่ะก็เราก็เตือนแล้วด้วยความแบบโอ้โหทั้งทำไมย้ำทั้งเตือนว่าปลายเดือนธันวาเนี่ยขายในหนังสือก็บอกว่าเดือนตุลามันเป็นเดือนที่ไม่ดีกับตลาดหุ้นนะครับแล้วย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยโอ้โหเวลามีวิกฤตเศรษฐกิจนะครับไอเดือนตุลาทมิ่นใช่ตุลาแบบโหรุนแรงแต่บ้านเมืองเรานะช่วงเดือนตุลาพี่จำได้เก็บการเมืองด้วยเนาะครับผมชอบมีเรื่องตุลาใช่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 ครับเพราะมันวงจรของมันเป็นอาจเป็นไซเคิลของมันใช่ครับแล้วทีนี้มันมาปะกับตำแหน่งของดาวพฤหัสพอดีมันเลยทำให้อะไรว่าการลงเนี่ยมันส่งสัญญาณที่ชัดแล้วก็แรงกับตลาดหุ้นครับท่าทางเสียงท่านเทพเหมือนคุณธีรศักดิ์เลยครับธีรศักดิ์อยู่ออฟฟิศครับอยู่ออฟฟิศเป็นท่านเทพอยู่สวมวิญญาณเทพอยู่คุณผู้ชมแหมมีอารมณ์ร่วมแล้วพวกพี่จะมีชีวิตรอดไหมถ้าคุณบอกว่ามันจะตกหนักอ่ะคือโดยเรียกว่าตลาดเนี่ยตอนนี้มันก็เตือนเราแล้วนะครับว่าหนีก่อนดีกว่านะครับเราก็พยายามเตือนก่อนหน้านี้พี่หนีเถอะนะครับได้แหละให้หนีตัวนี้ก็ยังต้องหนีเหรอฮะยังหนีได้ไม่ให้มันสูงกว่านี้ไม่ได้เหรอโอ้มันจะฟื้นขึ้นไปยากครับมันจะฟื้นขึ้นไปยากเพราะว่าข่าวที่มันเข้ามาเนี่ยมันเป็นครั้งที่2นะครับครั้งแรกเนี่ยเฮ้ยตลาดก็เอ้ยอาจจะพอเรียกว่ากล้าหน่อยนะครับแต่มันพอย้ำครั้งที่2เนี่ยผมคิดว่าความเสี่ยงก็คือมันจะเรียกว่ากดดันนะครับให้อารมณ์ของเราเนี่ยมันยิ่งแย่ตามไปด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้จริงๆขาดทุนสักเล็กน้อยนะครับขาดทุนสักเล็กน้อยถือเงินสดเอาไว้เยอะๆนะครับถือเงินสดไว้เยอะๆยกเว้นว่าคนที่จะทยอยเก็บเพื่อลงทุนได้ยังโอ้ต้องอีกสักกี่ปีดีครับสักปีนึงนะครับไม่เป็นไรคือแต่พี่จะลงทุนตอนเนี้ยโอ้ยอย่าเลยครับพี่เดี๋ยวพอพี่บอกวันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้ถามอีกรอบนึงไม่ใช่ต้องใจเย็นๆรอสัญญาณอะไรถ้าจะลงทุนรอสัญญาณอะไรจริงๆถ้ารอรอบของมันจริงๆนะครับมันต้องรอให้อาทิตย์เนี่ยผ่านเดือนที่6ไปก่อนปลายเดือนเลยครับพี่ปลายเดือนตุลาปลายเดือนตุลารอหนักๆเนื้อไม่ใช่รอเนื้อครับรอให้มันพ้นช่วงที่มันไม่ดีไปก่อนนะครับมันจะมีช่วงที่ตลาดเนี่ยจะฟื้นอ๋อแบบมีสัญญาณยืนได้พอยืนได้แล้วฟื้นแล้วก็ดีดสั้นๆขายต่อครับครับผมมันจะเป็นทรงแบบนั้นครับครับก็ต้องรอปลายเดือนตุลาเลยครับปลายเดือนก็อีก15-20วันครับแต่มันจะฟื้นแค่แบบไม่เยอะนะครับพี่เพราะมันเป็นแค่ฟื้นนะครับภาพใหญ่ทำไมรู้ว่าอย่างนั้นอ่ะทำไมรู้ว่าฟื้นอย่างนั้นอ่ะคือมันอยู่ในเรือนที่6อ่ะครับคุณพี่ไม่รู้เลยมันอยู่ในเรือนที่6ไม่ถึงมันเป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับความเรียกว่าเศร้าโศกนะครับหนี้สินนะครับโอ้อันนี้นี่เรื่องใหญ่วันหลังก็มาสอนเรือน5เรือน6เรือนอะไรของแล้วคุณให้พี่โอ้ยมันต้องเรียกว่าต้องใช้เวลาเยอะนะครับโอเคอ่ะทำความหมายกันทำความหมายกันในแต่ละเรือนแล้วดาวแต่ละดวงก็ความหมายไม่เหมือนกันก็หมายความว่าช่วงเดือนตุลานี้ให้นิ่งไปก่อนนะถ้าดีขึ้นมาก็ขายเอาตังออกมาก่อนนะใช่ครับเราก็ย้ำมานะครับ2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วนะครับพี่นะครับนักท่านเทพก็เตือนนักทุนต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมใช่ครับก็มีคุณผู้ชมสนใจเข้ามาอ่ะก็คำถามบางหุ้นบางตัวก็ติดมาติดไปนะถามคุณอรัญญาถาม171ครั้งหรือยังเนี่ย STPI กับ DRT อ่ะ STPI นะครับSTPI นะครับ A เราเคยรู้สึกจะดูไปครั้งที่แล้วนะครับว่าคุณอรัญญาแกถามเพราะว่าแกมีติดไว้หรือเปล่าเนี่ยครับผมได้เลยครับคุณอรัญญายาย่าพี่เห็นอยู่ได้เลยครับโอ้อันนี้รู้สึกจะบ่อยนะครับจดไว้นิดนึงนะครับจะได้สบายใจคุณอรัญญาจดสิเวลาพี่ท่านเทพแกบอกเพราะว่าจะได้ไม่ต้องถามบ่อยๆนะครับมันเสียสุขภาพจิตครับพี่เพราะว่าขุ่นเคืองหมองคล้ำหมองดำตัวของ STPI นะครับดูอีกรอบหนึ่งนะครับเข้าจดทะเบียนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนโอ้ลืมถามเซตว่ามันจะตกขนาดไหนนะเนี่ยโอ้ตกถึงไหนครับ Worst case Best case Middle case 1 4 2 0ถึง1 4 2 5เซตนะครับ1 4 2 0ถึง1 4 2 5นะครับ1 4 2 5ยังไม่ให้เข้าก็ตรงนั้นจะเป็นซัพพอร์ตนะครับเป็นซัพพอร์ตตัวแนวรับนะใช่ครับแนวรับแต่ยังไม่เข้าครับผมครับผมรอให้มันพ้นเดือนนี้นะครับอย่างที่เรียนไปให้พ้นเดือนนี้ไปก่อนนะครับเข้า ลงทุนต้องรอพ้นเดือนตุลานะครับเดือนตุลาพ้นเดือนตุลาใช่ครับใช่ครับเพื่อโอเคดีก่อน9
ตัวของ STPI นะครับ1996เลยนะครับโอ้ตัวนี้จดทะเบียนมานานแล้วนะครับโทษทีนะคะคุณผู้ชมที่เสียบหูโอ้ยขออภัยไอแคคแคคครับตัวของ STPI นะครับ STPI จริงๆตอนนี้เนี่ยสัญญาณก็เดี๋ยวนะครับเสร็จท่านเทพแล้วเรียกจกพี่หมายฟ้ามาด้วยนะอย่าเพิ่งให้กลับนะคุณผู้ชมเดี๋ยวมีคนที่มาต่อท่านเทพจอมยุทธหมายฟ้าโอ้โหครับพี่หนุ่มมานะครับพี่หนุ่มหมายฟ้าอ๋อจอมยุทธหมายฟ้าเหรอครับได้ครับได้ครับได้ครับตายแล้วตัวของ STPI นะครับตอนนี้สัญญาณมันเริ่มดีนะครับเพราะว่าพฤหัสเนี่ยเข้าอยู่เรือนที่5แล้วนะครับแล้วก็อาทิตย์อยู่ในเรือนที่5ก็จริงๆช่วงนี้เป็นช่วงของการเรียกว่าสะสมนะครับเพื่อฟื้นตัวนะครับเพื่อฟื้นตัวนะครับก็มันไม่น่ากลัวแล้วอ่ะครับพี่ไม่น่ากลัวแล้วครับ SCPI นะมันต่ำสุดแล้วใช่ครับใช่ครับคำว่าไม่น่ากลัวความหมายทางเทคนิคคือมันวัดท่อมสุดละมันเป็นเรือนที่ลงทุนจะเข้าสู่เรือนที่5จะถัวได้ยังล่ะคนที่ติดอยู่อ่ะถัวเลยล่ะครับได้ครับได้เพราะว่าไทม์เฟรมนี้น่าจะอีกหลายเดือนนะครับในแง่ของการเรียกว่าอยู่ในเรือนที่5ของพฤหัสนะครับลุ้นฟื้นได้ครับลุ้นฟื้นได้ได้ได้อ่ะ BDMS เป็นอย่างไรคะ BDMS นะครับ BDMS นะครับนะครับ BDMS คุณท่านเทพนะฮะBDMS นะครับจดทะเบียนวันที่2นะครับเดือนตุลานะครับวันที่2นะครับเดือนตุลานะครับวันที่2นะครับค่ะแสดงว่าปีนะครับปี1991นะครับ1991นะครับ991ค่ะนะครับโอเคตัวของ BDMS นะครับ BDMS นะครับพี่ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปกับแปะแน่เลยตัวของ BDMS นะครับ BDMS เดี๋ยวนะครับ BDMSเพื่อไปจัดรายการทีวีช่องสุวรรณภูมิพี่มอนต้องแหวนใหม่หน้าเลยโรงพยาบาลกรุงเทพนะคุณผู้ชมคะครับครับโอเคตัวของ BDMS นะครับ BDMS ตอนนี้นะครับตัวของพฤหัสเนี่ยออกจากเรือนที่2นะครับเข้าจะกำลังจะเข้าสู่เรือนที่3นะครับก็แนวโน้มใช้ได้นะครับแนวโน้มใช้ได้นะครับจริงๆตัวของ BDMS เนี่ยเรียกว่าช่วงนี้เนี่ยก็ยังเป็นช่วงที่ดีของเขานะครับแต่ว่าราคาที่มันลงมาเยอะๆเนี่ยก็น่าจะเป็นจังหวะของการทยอยซื้อเพิ่มนะครับทยอยซื้อเพิ่มนะครับราคาทยอยซื้อเพิ่มตรงไหนนะคะนะครับ BDMS นะครับเดี๋ยวนะครับ BDMS อ๋อเดี๋ยวนะครับเห็นแล้วเดี๋ยวขออภัยครับตัวของ BDMS ผมว่ามันยังอยู่ในเรือนที่12ถ้ายังไม่ถึงก็ไม่อยู่ในเรือนที่ไม่ดีนะครับไม่ดีใช่ครับใช่ครับมันยังอยู่ในเรือนที่ไม่ดีนะครับแล้วก็ใช่ครับใช่ครับถ้าจับผมคุ้นๆว่าตัวนี้มันยังไม่ดีอยู่นะครับเมื่อกี้ขออภัยนะครับดาวพฤหัสนะครับตอนนี้เนี่ยมันยังเรียกว่าอยู่ในเรือนที่12นะครับแต่กำลังจะออกละกำลังจะออกแล้วนะครับกำลังจะออกแล้วนะครับก็จริงๆช่วงเนี้ยบอททอมเนี่ยอยู่แถวๆนี้แหละครับกำลังจะฟื้นนะครับกำลังจะฟื้นนะครับแล้วก็จะมาฟื้นจริงๆนะครับจะมาฟื้นจริงๆแล้วก็มีโอกาสวิ่งได้นะครับช่วงวันที่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับ BDMS นะครับช่วงนี้ทยอยสะสมไหมนะครับช่วงนี้ทยอยสะสมไปนะครับเพราะว่าลงแล้วเราน่าจะเห็นบอททอมแล้วนะครับเราน่าจะเห็นบอททอมอยู่ต่ำบริเวณนี้นะใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็ทยอยซื้อถ้ามันตกเยอะๆใช่ไหมฮะไม่ลงลึกแล้วครับไม่ลงลึกแล้วครับอ้าวเหรอไม่ลงลึกแล้วครับก็ไหนบอกว่าไม่ดีนะคะตัวนี้มันไม่ดีแต่ว่ามันออกจากจุดที่แย่มากๆของเขาแล้วกำลังจะเข้าสู่ช่วงของการปรับฐานเพื่อขยับขึ้นแต่ว่าช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยมันมีอาทิตย์อยู่ในเรือนที่2เงินเนี่ยมันจะเริ่มกลับมาะนะครับเดือนพฤศจิกาเป็นเดือนของการเทรด BDMS โอเคครับผมการดอกจันไว้เนาะใช่ครับอ่ะก็นั่นก็คือคุณที่นั่งตื่นถามส่วนทางด้าน SCB Bank ในกายภายภาคหน้าจะเป็นเช่นไรภายภาคหน้าเลยนะครับ SCB นะครับ SCB หุ้นกลุ่มแบงค์นะฮะ
จริงๆแบงก์เราก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแบงก์เราก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับวันที่6นะครับวันที่เขาเกิดมานะใช่ครับวันที่6นะครับวันที่6นะครับแล้วก็ปีอะไรนะครับปี1976เลยนะครับโอ้ตัวนี้เก่าแก่มากนะครับตั้งแต่ตลาดหุ้นไทยเปิดนะ1976ใช่ครับพี่เกิดมาพอดีคุณยังไม่ได้เกิดนะท่านเทพครับผมครับผมเกิด1980ตัวของSCB นะครับ SCB นะครับในตอนนี้เนี่ยพฤหัสนะครับพฤหัสจรยังอยู่ในเรือนที่8นะครับต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนอยู่หลายเดือนอยู่นะครับแต่ว่าตัวของอาทิตย์เนี่ยอยู่ในเรือนที่9และรอให้เรียกว่าผ่านนะครับการทำมุม90องศาไปก่อนนะครับตรงช่วงนี้นะครับเดี๋ยวผมนับวันให้นะครับช่วงเดือนไหนถึงจะดีคะช่วงวันที่นะครับวันที่นะครับช่วงวันที่10นะครับพฤศจิกายนะครับวันที่10พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับ SCB เรียกว่าถ้าลงอยู่มันจะเริ่มมีการดีดกลับนะครับแล้วก็น่าจะทรงตัวได้นะครับในช่วง10พฤศจิกายนนะครับแล้วก็ช่วงเดือนธันวาคมนะครับเขาจะเริ่มเรียกว่าฟื้นนะครับเขาจะเริ่มฟื้นช่วงตั้งแต่หลังเรียกว่าวันช่วงวันที่10นะครับตั้งแต่วันที่10ธันวาเป็นต้นไปเนี่ยมันจะเริ่มขยับแรงๆให้เราเล่นจนถึงสิ้นปีนะครับแล้วก็ถอยจากหุ้นตัวนี้ครับ SCB ค่ะครับโอเคครับนั่นก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะถ้าทางจะติดกันเยอะกันแยะตัดแขนไปเลยมั้ยเนี่ยทำไงดีต่อตัดแขนเลยเหรอครับตัดนิ้วร้ายก็พอครับพี่คัดแขนมันคัดก็ตัดเลยนะครับใช่ครับตัดใจตัดตัวครับตัวไหนต่อครับ AJD ค่ะ AJD นะครับโอ้เจอกันบ่อยนะครับ AJD นะครับได้เลยนะครับ AJD นะครับ AJD ผมยังจำได้นะในงานคุณม่อนฮาที่บอกว่าถ่ายไปทำไมดูกันออกหรือครับพานุพงศ์ดูไม่ออกก็ฟังเสียงเอาถ่ายอะไรล่ะครับถ่ายโอ้วันนั้นนะครับไปเล่นกันนี่โอเคนะครับ27นะครับปีอะไรนะครับปี2014ค่ะโอเคสำหรับตัวของ AJD นะครับช่วงนี้นะครับในภาพใหญ่เนี่ยดูไม่ดีนะครับเพราะว่าพฤหัสอยู่ในเรือนที่8 AJD นะครับภาพใหญ่ดูไม่ดีภาพใหญ่ไม่ดีนะครับแต่ว่าภาพระยะสั้นนะครับตอนนี้เนี่ยมันเริ่มเรียกว่าทรงตัวนะครับทรงตัวจุดที่จะเล่นจริงๆนะครับในการเก็งกำไรนะครับสำหรับ AJD นะครับช่วงโอ้ต้องรอต้นปีหน้าเลยครับต้นปีหน้าครับพี่ตามปีหน้าปี60โอเคปี60ตั้งแต่วันที่ตั้งแต่ปีใหม่เลยนะครับวันแรกแท้วันตั้งแต่ซื้อไปได้เลยเดือนมกราคมใช่ครับเริ่มเล่นตั้งแต่วันที่เปิดวันแรกเลยครับวันที่2หรือวันที่3เนี่ยครับเราก็เล่นตัว AJD ตั้งแต่วันนั้นเลยตอนนี้ก็อดไปก่อนนะตอนนี้งดมือกินมือไปงดไปก่อนใครติดก็อดมันไปใช่ครับใช่ครับใช่ครับอ่ะท่านเทพคะ IVL ถือ2เดือนจะไปถึง30บาทไหมคะโอ้โหเดาราคานะครับราคาช่วงนี้เดายากนะครับราคานะครับเพียงแต่ว่าถือได้ไหมนะครับถือได้ไหมนะครับอันนี้ IVL นะครับวันที่ตัวของ IVL นะครับวันที่5กุมภานะครับ5กุมภาเกิดวันที่5กุมภานะครับแล้วก็จดทะเบียนในตลาดหุ้นนะครับในตลาดหุ้นก็อาจจะเกิดมาก่อนนั้นนะครับตัวของ IVL นะครับ IVL ช่วงนี้นะครับยังดีอยู่นะครับมีลุ้นในแง่ของการดิดกลับนะครับเพียงแต่ว่าตั้งแต่วันที่นะครับตั้งแต่วันที่โอเคเดี๋ยวนะครับโอเคตัวของ IVL นะครับ IVL นะครับพฤหัสเนี่ยยังอยู่ในเรือนที่8แต่ว่าอาทิตย์ทำมุมดีนะครับสั้นๆจะมีดีดสั้นๆนะครับจะมีดีดนะครับสั้นๆจะมีดีดนะครับแต่ว่าจุดที่เริ่มเข้าภาพระยะยาวนะครับแล้วก็ซื้อเพื่อถือเนี่ยต้องรอประมาณเดือนธันวาเหมือนกันตั้งแต่1ธันวาเป็นต้นไปช่วง1ธันวาซื้อเขาใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่ดีมากๆของ IVL เพราะว่าดาวพฤหัส
ออกจาก8ไปเข้า9ก็ติดไปคนติดอยู่ตอนนี้พี่เข้าใจซื้อครับซื้อครับซื้อตอนนี้เลยเหรออ๋อซื้อตอนนี้ยังตอนนี้ยังตอนนี้รอช่วงเดือนธันวาวันที่1นะครับตั้งแต่วันที่1ธันวาเป็นต้นไปซื้อตอนนี้ติดอยู่แล้วคะตอนนี้ติดไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันยังอยู่ในเรือนที่มันไม่ดีแต่ว่าราคาเนี่ยก็อาจจะถูกกดดันบ้างนะครับแต่ว่าหลังจากวันที่1ธันวาเป็นต้นไปนะครับ1ธันวาเป็นต้นไปมันจะดีมากๆนะครับมันจะดีมากๆนะครับช่วงนั้นจะเล่นกันไอวีน้องโจศักชายอาจหารถามทีโพลี่จะเริ่มสดใสเมื่อไหร่ครับขอบคุณครับทีโพลี่เลยนะครับทีโพลี่พ่อแม่ของ TPCS ครับโอ้โหพ่อของ TPCS พ่อมาครับพ่อเลยพ่อมันทีเป็นบริษัทแม่ครับผมพูดถึงหุ้นใหญ่ทีโพลี่นะครับวันที่4มีนานะครับ4มีนานะครับโจไปซื้อเมื่อไหร่วะมาคุณโจ4มีนาแปะนั่งมอเตอร์ไซค์ไปด้วย4มีนานะครับค่ะอ่ะมามีอะไรป่ะปี2009นะครับค่ะอย่าลืมไปจัดที่สุวรรณภูมินะคะถ้าจะคุยกับพี่ไหมฟ้าต้องรอจบพี่รองแล้วนะคะตัวของทีโพลี่นะครับรอ5นาทีทีโพลี่ช่วงนี้ยังแย่อยู่แย่อยู่นะครับยังแย่อยู่นะครับถ้าจะให้ดีรอให้โอ้ช่วงนี้มันไม่ดีเลยนะครับทีโพลี่นะครับเพราะว่าพฤหัสกำลังจะวิ่งเข้า9นะครับเทพจบไปครับทีโพลี่อาจจะมีเรียกว่าสะบัดหรือว่ามีเขย่าบ้างนะครับช่วงต้นเดือนพฤศจิกาโอเคเดือนพฤศจิกาช่วงต้นเดือนพฤศจิเนี่ยประมาณวันที่1ถึงวันที่5อะไรช่วงนั้นนะครับเขาจะมีขยับแรงๆบ้างนะครับถอยช่วงนั้นครับโอเคค่ะนะครับถอยช่วงนั้นโจเตรียมขยับตัวนี้ไปได้ครับเดี๋ยวพี่เอาพี่ใบฟ้าต่อนะได้ได้ได้แต่ว่าตลาดเดือนตุลาก็ต้องทำใจใช่ไหมก็ต้องถอยมันเราก็เตือนแล้วอะครับพี่เธออย่ามาพูดหลายครั้งมันติดอยู่ก็ย้ำต้องเป็นเดือนล่วงหน้าเขียนเอาไว้มันไม่ต้องหัวสมองเขียนไว้ตั้งแต่มกรานะครับพี่ไปเปิดดูได้นะครับว่าตุลามันเป็นเดือนที่ไม่ดีนะครับสัปดาห์แรกลงแรงสัปดาห์ที่สองซึมสามสี่นะครับมันก็เตือนไว้หมดแล้วนะครับเตือนไว้หมดแล้วเดือนตุลาโอ้โหพอคุ้นโอเคโอเคนักทุนคะท่านเทพก็เตือนพวกเรามาโดยตลอดแต่เราก็ไม่ได้ติดตามหรืออย่างไรส่วนท่านที่ติดตามเป็นสมาชิกสต็อกรีวิวหรือเปล่าครับเป็นโอ้ถ้าเป็นเปิดมาดูให้ครับพี่เปิดมาดูท่านเทพย้ำละนะครับเปิดมาดูได้ท่านเทพขอบคุณได้เลยครับได้เลยครับผมครับผมสวัสดีก็สวัสดีนะฮะก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะทุกกลยุทธ์การลงทุนก็มีมากมายเราใช้องค์ประกอบหลักการทฤษฎีต่างๆนะก็ช่วยหลายท่านก็เพียวเทคนิควิทยาศาสตร์นะฮะไสยศาสตร์แล้วก็เอาด้วยนะคะคุณผู้ชมแต่การลงทุนอย่างไรก็ตามนะอย่าลืมนะคะความเสี่ยงเท่านั้นเองที่จะทำให้เราเอาตัวรอดนะในช่วงนี้เราลาคุณผู้ชมกับท่านเทพไปเพียงแค่นี้เดี๋ยวในช่วงหน้าติดตามท่านใหม่ฟ้ากันนะฮะค่ะเดี๋ยวเราเจอกับใหม่ฟ้ากันนะคะ